ช่วงนี้ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้าง นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์ในการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียหรือว่า ACD ครั้งที่3นะครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในเวทีต่างประเทศภายหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งนะครับซึ่งท่านก็ระบุถึงผลสำเร็จของการประชุมในครั้งนี้ที่หลายๆประเทศเองก็ยกให้ประเทศไทยเนี่ยมีระบบบริการสุขภาพที่ดีแล้วก็ยินดีที่ไทยจะเป็นประธานในปี2568คือปีหน้านะครับพร้อมกับประกาศจุดยืนความเป็นกลางและสนับสนุนให้เกิดสันติสุขในสถานการณ์ตะวันออกกลางครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยว่าไทยได้ยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันเพื่อยืนยันว่าไทยไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงและมีกฎนานาชาติที่ต้องเคารพพร้อมหวังให้เกิดสันติภาพในทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงเน้นการปกป้องชีวิตที่บริสุทธิ์ให้เป็นไปตามกฎบัตรสหประชาชาติระหว่างประเทศส่วนเรื่องของการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนะครับก็ได้มีการหารือการค้าการลงทุนระหว่างกันโดยทางอิหร่านเนี่ยสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับและผู้นำอิหร่านเองก็ได้พูดคุยถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยประเทศไทยได้แสดงจุดยืนว่าไม่อยากให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ต้องสูญเสียไปและอยากให้โลกสงบสุขโดยได้แสดงจุดยืนว่าไทยไม่ได้ไปเข้าข้างประเทศใดประเทศหนึ่งและพร้อมที่จะเป็นตัวกลางหากจะมีการพูดคุยให้เกิดสันตินอกจากนี้ก็ยังได้พูดคุยกับผู้ครองรัฐกาตาร์โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับที่ไทยก็มีความพร้อมเรื่องสถานที่ในการเก็บรักษาอาหารหากกาตาร์มีความสนใจสั่งซื้ออาหารจากไทยโดยเฉพาะในช่วงเกิดสถานการณ์ที่เกิดความไม่สงบไทยพร้อมที่จะส่งอาหารได้ทันทีซึ่งจะให้กระทรวงพาณิชย์ไปดำเนินการต่อรวมถึงต้องการให้ไทยสนับสนุนอาหารอาฮาลาลรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้พบปากกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งอยากจะยกระดับความสัมพันธ์การค้าการลงทุนกับไทยการท่องเที่ยวและชื่นชมระบบสาธารณสุขของไทยอีกทั้งประธานาธิบดีทาจิกิสถานได้ชื่นชมชื่นชอบนะครับอาหารซีฟู้ดของไทยเนื่องจากเคยเดินทางไปที่จังหวัดกระบี่ด้วยทางนี้นะครับในระหว่างงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันให้กับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมนะครับเป็นเวทีที่เปิดกว้างอย่างไม่เป็นทางการให้กับผู้นำประเทศเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็นำเสนอความคิดนะครับโดยไทยเองก็เสนอความพร้อมเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารหรือว่า food security นะครับซึ่งหลายประเทศเองก็ได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยมีระบบบริการสุขภาพหรือว่า wellness ที่ดีจึงอยากจะให้ไทยเนี่ยไปลงทุนครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าประเทศสมาชิกเนี่ยได้แสดงความยินดีที่ไทยจะเป็นประธาน ACD ในปีหน้า2568นี้ซึ่งไทยก็จะทำอย่างเต็มที่นะครับซึ่งเป็นเวทีที่ไทยเองก็ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกทั้งเรื่องงานแล้วก็ได้พูดคุยเปิดใจในระดับผู้นำทำให้มีความใกล้ชิดกันซึ่งในครั้งนี้ผู้นำก็ได้เชิญให้เดินทางเยือนในหลายประเทศนะครับแล้วก็ได้เร่งรัดอยากให้มีการลงทุนร่วมกันโดยจะต้องวางแผนให้ชัดเจนแล้วก็สานต่อทันทีเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทุกประเทศให้ความสนใจเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของอาหารนั้นไทยเองเนี่ยเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วซึ่งต้องมีการจัดระเบียบเพื่อหารายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นครับ